ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นแฟนข่าวราดแกงค่ะวันนี้มาอยู่ที่ถนนชื่อถนนอะไรนะโอ้ถนนเทิดราชันซอย17จริงๆแล้วถนนใหญ่ของเขาคือวิภาวดีนะคะด้านหลังเรานะคะวิภาวดีทางไหนนี่ด้านหลังเราด้านหลังเนี่ยแหละสอนอตอนดอนเมืองตอนมาหลับไงเลยไม่รู้ว่าถนนอ๋อมาทางวิภาวดีแต่รู้ใช่ไหมว่าจะมาทำอะไรถึงจะหลับก็ตามคนเราในชีวิตมันก็ต้องมีเป้าหมายถึงคนละชนิดมีเป้าไว้เป้าหมายมีไว้ทำไมคะมีไว้พุ่งพุ่งชนมีไว้พุ่งชนจริงๆก็เคยจะมาหากินก๋วยเตี๋ยวได้ข่าวว่าแถวเนี้ยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้หม้ออะไรใหญ่มากเลยคุณกำพูฮะหม้ออะไรใหญ่เปิดดูหน่อยได้ไหมเอ้ยให้น้องตกใจหลังหม้อตกใจหมดเลยโอ้ยเปิดไม่ได้นั่นเดียวกันอ๋อขนมตาลขนมตาลเป็นอุ๊ยหอมมากหอมมากร้อนดูนี่มาทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่านี่ขนมตาลคุณผู้ชมโอ้ไอหม้อที่เห็นน่ะคือหม้อขนมตาลหม้อนึ่งขนมตาลใช่ไหมคุณแม่ของคุณแม่โอ้คุณแม่แบบว่าชิมได้ไหมคุณแม่ชิมก็ได้ถ้วยละ5บาทนี่ขออนุญาตชิมกันอย่างนี้เลยนี่ขออนุญาตเปิดหน้ากากอนามัยด้วยนะฮะเดี๋ยวจะว่าอย่างนู้นอย่างนี้เอาทั้งอันเลยยัดทีเดียวเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยเหรอรับคุณแม่ยื่นขนมให้เอาเลยคุณเอาเลยคุณรับเอาเลยคุณแม่ให้ช่างภาพด้วยโอ้โหมือใหญ่มากอ่ะแสดงว่าเป็นคนอ้วนนะเนี่ยอร่อยอ่ะจะให้ชิมเลยเหรออร่อยคุณแม่อุ้ยเป็นขนมตาลสูตรมาจากไหนคุณแม่อร่อยอ่ะมาจากไหนมาจากไหนจากปาจีนจ้ะปาจีนคุณแม่เป็นคนปาจีนบุรีใช่ค่ะแล้วขนมตาลนี่ทำมาตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมหรือเพิ่งมาทำนานแล้วจ้ะเหรอคุณแม่มันติดคอมีน้ำอะไรให้กินไหมติดคอไหมคะเมืองปาจีนนี่ก็เป็นแม่บัวติดคอเอาน้ำสักขวดหน่อยเห็นมีใสๆตั้งอยู่ตรงนั้นไงน้ำอะไรคุณแม่นู่นอันนี้น้ำตาลสดจ้ะเอามาเลยคุณจะกินน้ำตาลสดได้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 เอ๊ะน้ำตาลสดสีนี้ทำไมมันขอหน่อยขอหน่อยมันใสแบบตอนนี้มันหน้าฝนเหรอหน้าฝนจ้าอ๋อฝนตกใสเหรอไม่ใช่ตกใส่กระบอกไงคะที่เขารองฮะตกใส่กระบอกที่เขารองไงคะเออคุณแม่ก็ใสค่ะอร่อยไหมชื่นใจอ่ะน้ำตาลสดหวานชื่นใจคือแบบเข้าท่าเนาะเนื้อตาลทำขนมใช่น้ำตาลก็เอามาทำใส่ขวดขายค่ะเดี๋ยวก็จะมีน้ำตาลก้อนอีกมีน้ำตาลก้อนอีกอุ้ยไม่ธรรมดาหนาวคุณแม่อันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยกล่องละ30 บาทค่ะ30 บาทแล้วน้ำตาลสดเหรอครับก็30 บาทเหมือนกันค่ะ30 30ใช่โอ้ความจริงเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวแต่บังเอิญผ่านหน้าร้านจ่ายตังคุณแม่ก่อนนะไม่ได้ต้องจ่ายแล้วคุณแม่มาขายอยู่หน้าร้านเนี้ยแบ่งรายได้ยังไงกับทางร้านหรือว่าขอเช่าหรือยังไงไม่ขอเช่าหรอกลูกก็ให้มาขายลูกแม่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่นี่เลยอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นคนไหนชื่ออะไรนะคุณใบเตยค่ะน้องใบเตยใบเตยใบเตยที่เดี๋ยวอันนี้เป็นใครคะคนนี้ค่ะพ่อครับผมคุณพ่ออ้าวพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อลูกสาวเป็นใครนะลูกสาวนั่งอยู่โน้นนะครับคนไหนใบเตยน่ะที่แต่งตัวสวยอ่ะครับผมพี่แต่งตัวสวยสวยเดี๋ยวผมต้องใส่อะไรใส่ถามพ่อใส่อะไรพ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาใส่แบบไหนใส่แบบไหนใส่ชฎาใส่ชฎาครับผมอ๋อที่ใส่ชฎาอยู่ในร้านใช่ไหมเหรองั้นผมต้องไปตามหาลูกสาวพ่อครับผมอยู่ในร้านนะครับผมเจ้าเงาะจะไปตามหารจนาครับผมเออใช่เหมาะมากคุณน่ะเงาะยังไม่ถอดรูปเออ อย่าเพิ่งถอดนะจริงเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อนะจุดใต้ตำต่อเดี๋ยวหนูกลับมาจ่ายตังค์ด้านหน้าเป็นขายยังเนี่ยฮะขายแล้วมันมีถ้วยเปล่าก็คุณพ่อไม่มาหยอดเออเดินมาไม่คุณพ่อตื่นสายไม่ยอมมาหยอดแม่เขาบ่นแต่เช้าเลยไปหยอดแล้วพ่อเขาหยอดฮะตั้งแต่ตีสี่หยอดตั้งแต่ตีสี่หยอดคุณแม่ตั้งแต่ตีสี่แล้วไม่ยอดขนมอ๋อเหรออยากขนมจะไปทานข้าวเมื่อกี้ค่ะจะไปทานข้าวก็เขาที่เลยทำนี่อันนี้ทั้งหมดก็เขาทำหาไปให้ไปว่าคุณพ่อว่าไม่ทำงานคุณพ่อหยอดไม่กล้าว่าเดี๋ยว
เดี๋ยวไปตามหาลูกสาวแต่นะฮะตามหาลูกสาวตามหาลูกสาวคุยกับพ่อแม่นิดหน่อยพ่อพ่อแม่ผมผ่านมาแล้วนี่ผมเข้าตามตอกออกตามประตูอันนี้เป็นประตูแล้วนะคะประตูร้านประตูร้านหอมฉุยมาตั้งแต่ไกลเลยนะคะคุณใบเตยคนไหนคะคุณใบเตยอุ้ยเห็นชดาแวบแวบสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยมางามแพลานางฟ้ากับบ่ทอมีแฟนเล้วบ่หนอน้องใบเตยเขาจะเป็นเงาะวันนี้ก็จะมาตามหารจนารจนาต้องลำใช่ไหมคะแต่มือไม้อ่อนด้วยนั่นแหละดูสิไม้อ่อนไหวก็อ่อนเมื่อกี้นี้คุยกับคุณแม่คุณพ่อโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นคุณแม่คุณพ่อก็แล้วก็ถามว่ามาขายขนมตาลอยู่หน้าร้านเนี่ยเขาไม่ว่าเหรออ๋อลองว่าสิจะไล่ออกทั้งร้านเลยไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นกิจการครอบครัวนะคะใช่แต่เปิดนี่คือมาเพื่อให้แม่มีหน้าร้านขายของขนมตาลเป็นสูตรโบราณค่ะเลี้ยงเตยโตมาทุกวันนี้20กว่าปีแล้วแม่เขายังบอกเลยนะเขาทำขนมตาลเนี่ยส่งเตยเรียนใช่จนจบใช่จบยังจบแล้วค่ะ30กว่าแล้วค่ะอ๋ออะไรหน้าทำไมเหมือน18 19โอ้โหพูดอย่างงี้แต่เขาดูหน้าเด็กนะดูหน้าไม่มีริ้วรอยเลยคือแม่เขาบอกว่าส่งเรียนแล้วทำไมไม่ทำกิจการขนมตาลต่อมาเปิดร้านอุ๊ยก๋วยเตี๋ยวแบบโอท้องใหญ่มากเลยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเตยอ่ะคือเรียนมาเตยจบอากิธุรกิจนะคะแต่เตยก็มาเป็นแม่ค้าไลฟ์สดก่อนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยทานไหมขนมตาลอร่อยเตยไม่เอาให้ทานทุกวันเนี่ยค่ะจนเป็นลิซ่าอวบแล้วค่ะตอนเนี้ยลูกค้าสั่งว่าทำไมลิซ่าอวบบอกว่าก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินขนมตาลแม่ด้วยมันอร่อยอ่ะไม่อวบหรอกค่ะกำลังมีน้ำมีนวลแต่ตอนนี้ไปเดี๋ยวหันมาทางนี้หน่อยไหนๆคุณไปอยู่ตรงไหนดีคุณไปอยู่ตรงไหนก็ได้ครับเพราะครบแล้วเนี่ยเป็นคนยังไงคะเนี่ยคุณไปอยู่ตรงไหนก็ได้ช่างภาพจะลนคุณนะคะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าช่างภาพจะได้เห็นด้วยนะเอาคุณรัชนีอยู่ตรงนี้คุณรัชนีอยู่ตรงนี้คุณไปอยู่ไกลๆอะไรไปคุณไปอยู่หลังหม้อดีกว่าคุณจะอยู่นะคุณจะอยู่ข้างหน้าเหรอคะไปเอาสูตรมาจากไหนครับก๋วยเตี๋ยวก็คือสูตรเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเติมเป็นคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์มาก่อนเนาะตั้งแต่เรียนจบมาเครื่องมือแพทย์ใช่ค่ะงานหลายอย่างไม่เหมือนกันเลยนะก็แบบเราคือได้ไปชิมแต่ละจังหวัดนะคะเราอยู่ประจำภาคตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทางเหนือไปอะไรเงี้ยพอชิมมาเฮ้ยเรารู้สึกว่าแต่ละร้านมันเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันวันนึงเราก็เป็นคนแบบว่าชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยแม่ก็ชอบทำอาหารเราก็ลองเข้าครัวแล้วก็ลองทำไปเรื่อย3เดือนนะคะกว่ามันจะแบบว่ากว่าจะกล้ามาเปิดร้านเพราะว่าทำให้คนข้างบ้านทานด้วยให้เพื่อนทานเพื่อนบอกว่าเอ้ยมันเปิดร้านได้ว่ะเดี๋ยวนะเป๊ะสูตรนี่คิดเองคิดเองค่ะเอาจากนี่มาใส่นู่นจากนู่นลองชิมนู่นนี่นั่นใส่ผสมกันใส่เครื่องเทศอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วฮะอยู่ตรงนี้ได้เกือบ1ปีวันที่21พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ไม่นานนะถ้าปีนึงถ้าติดโควิดอะไรด้วยใช่มั้ยมันก็หักกันไปปิดเปิดใช่มั้ยคือไม่เคยปิดค่ะสู้ตลอดเปิดในช่วงที่โควิดค่ะมีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมโควิดเปิดร้านกล้าเปิดก็เราทำเป็นสิ่งคนอื่นไม่กล้าไงคะคือที่เขามีกระแสอันหนึ่งก็คือว่าอะไรเป็นคนปาจีนใช่ไหมใช่ค่ะคนปาจีนก็ไม่ใช่คนบุรีรัมย์แต่ทำไมกระแสน้องลิซ่ามาถึงนี่เลยก็เห็นแบบก็เป็นคนที่ชื่นชอบด้วยค่ะแล้วก็ดูเราก็อยากลองใส่บ้างจะส่วนของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยโพสอันนี้ดูท่าโพสนะคะเป็น แล้วคนมาบอกว่าเอ้ยอะไรลูกค้าบอกมาขอถ่ายรูปเมื่อเช้าถ่ายรูปกันกับโต๊ะช่างลูกค้าก็ชอบใช่ค่ะเราอะชอบอยู่แล้วเราอะชอบแต่งตัวอยู่แล้วเป็นแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยค่ะคือมีความกล้าแสดงออกอยู่แล้วชอบการฟ้อนการรำด้วยเพราะว่าชุดอย่างนี้บางทีเราจะเห็นแบบฟ้อนรำไทยอะไรพวกนี้อ๋อรำไม่ค่อยเป็นนอกจากรำแก้บนก็พอได้ถ้าแบบว่าอะไรเงี้ยก็จะรำได้ลองโชว์หน่อยเดี๋ยวไม่เอาคุณเป็นนอกมากนางฟ้ากับบ่ทอไม่เอาอะไรเอาให้เขาโชว์ท่าลิซ่าท่าอย่างเงี้ยท่าวาดมืออ่ะเอากล้องพร้อมไหมกล้องพร้อมนะกล้องเข้ามาเลย1 2 3เจ้าเหมือนไหมโอ้ไม่รู้คว้างอะไรมาคว้างหัวใจรับไหมคะใจไหมล่ะคะโอ้เต็มเลยอะไรคุณแม่สวัสดีครับแล้วลูกตาลเอาตอนนี้ป่าค้ากำลังสอบอยู่
เห็นไหมคุณแม่บอกลูกตาลเอาตอนนี้หรือเปล่าคะแล้วคุณแล้วก็ไปแล้วคะเนี่ยแม่จะไปไหนคุณแม่จะไปไหนขึ้นตาลเองเลยขึ้นเองเคยขึ้นด้วยแต่ก่อนจับมือจับมือแม่ได้นะจับมือแม่ได้แต่อย่าจับมือลูกนะพี่กับภูมีความสุขนะวันนี้นะคุณอ่ะเจอคุณแม่เหมือนเจอคุณแม่เราแต่เดี๋ยวขออนุญาตนี่คุณฟังผมก่อนเนี่ยผมเจอคุณแม่น้องก็เหมือนเจอแม่เราแต่คนเราเนี่ยเหมือนเป็นญาติกันนะค่ะค่ะแม่เขาก็เหมือนแม่เราเจอพ่อก็เหมือนพ่อเราเจอแม่ก็เหมือนแม่เราเจอไหมล่ะเจอเพื่อนก็เหมือนเพื่อนเราเจอเขาก็เหมือนของเราคุณอย่ามั่วเลยโมเมได้ที่จริงๆเลยมาแล้วต้องกินมาแล้วต้องกินเดี๋ยวเรียกทางลูกค้าหน่อยอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักจริงเจ็ดโต๊ะนี้เจ็ดแปดคนทำไมมาเช้าจังเลยครับอันนี้เป็นอาหารเคยมาไหมฮะมาประจำเลยเอาเป็นลูกค้าประจำโอ้โหมาเขาประจำแต่ก่อนนี้แล้วมาแสดงว่าเขาอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยไม่ใช่อร่อยคุณแม่ยกบ้านยกบ้านมาทั้งบ้านบ้านอยู่เมืองทองค่ะคุณบ้านอยู่แสดงว่าวันนี้ไม่ทำกับข้าวอ๋อค่ะตามไอ้เพจคุณประจำเลยนะโอ้ขอบพระคุณครับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับดูร้องเพลงวันเสาร์วันอะไรดูตลอดทำกับข้าวที่เพชรบุรีดูตลอดได้ดูจริงๆดูจริงๆดูจริงๆค่ะดูจริงๆดูจริงๆวันนี้ไหนๆก็รู้จักกันแล้วเชิญเลยค่ะเมื่อวานนี้ลื่นเนี่ยก็เลยอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวจะมีหลานคนนั่งมีแชร์ด้วยครับคุณกับภูมาถ่ายที่นี่เหรอวันนี้พอดีมาถ่ายทำรายการอ๋อมาถ่ายทำรายการตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายครับพูดอะไรก็ได้ฮะนึกจะด่าถ่ายก็ได้ครับถ่ายไม่ได้ถ่ายแล้วค่ะแต่ดิฉันชอบนะสวัสดีครับครับเดี๋ยวคุณกัมพูโดนเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปแต่ระหว่างที่เราจะทานก็ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจัดพร็อพจัดคอสตูมให้คุณกัมพูนิดนึงแหมกระดุมหลุดลุ่ยเปิดแล้วจะโดนไหมคะเขาจะว่าเราไหมขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับมาแล้วเหรอคะอ๋อเซลฟี่ไหมคะพี่เพชรมาถ่ายรูปด้วยใช้ทีมงานเลยนะคะครับก็ยินดีค่ะพี่อิ่มแล้วเหรอครับอิ่มแล้วค่ะคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับนี่ยังไม่ได้คุยเรื่องเมนูของเขาเลยนะฮะเมนูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงใบเตยมาแล้วใบเตยมาแล้วเมนูของเรานะคะก็จะไปที่เนื้อนะคะเน้นที่เนื้อแล้วก็หมูก็มีหมูที่จะไปโซนนู้นเราแยกหม้อหมูเนาะหม้อเนื้อชัดเจนนะคะเนื้อเนี่ยจะมีไส้แบบมีข้างในเยอะมากเหมือนแบบล้มวัวไว้ทีนี้เลยคือแบบมาทั้งตัวชิ้นเขาใหญ่ๆน่ากินเนาะใช่แต่ตอนนี้ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูก็ต้องมีใช่ไหมมีค่ะปกติเขาจะขายลูกชิ้นยืนกินข้างหน้าด้วยนะใช่ค่ะยืนกินข้างหน้าด้วยแล้ววันนี้ทำไมงดอะคะก็คือใช้แบบคนกินเยอะมากจนเตาพังอะค่ะคิดดูฮะท่านผู้ชมครับลูกชิ้นไม่น่าเชื่อนะแต่วันนี้เดี๋ยวได้กินก๋วยเตี๋ยวจ้าได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาเส้นผมใหญ่ทุกอย่างนะครับบอกคุณอะไรใหญ่บ้างอะคะอะไรใหญ่บ้างใหญ่ทุกอย่างเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวตอบน้องด้วยอะไรใหญ่บ้างใหญ่ทุกอย่างไม่เอาแยกมาเป็นชิ้นสี่ใหญ่ทุกอย่างมันไม่รู้เอาเป็นส่วนๆได้ไหมคะครับเป็นส่วนๆแล้วครับขาใหญ่ขาแข้งหัวไม่ใช่เส้นใหญ่ไม่ได้หรอกครับเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวพอสั่งเล็กเดี๋ยวน้องๆเขาบอกกัมพูเล็กทุกอย่างมันอายเขาเพราะงั้นสั่งใหญ่ไว้ก่อนต้องใหญ่ทุกอย่างแต่พี่สังเกตว่ามันมีชามเล็กชามใหญ่แล้วก็หม้อไฟด้วยมันคืออะไรคะน้องเตยก็คือมาที่เนี่ยต้องทานหม้อไฟค่ะเพราะว่าไฟของเราลุกสูงมากจริงดิจริงบางคนบอกเฮ้ยทานแบบไม่กล้าแบบว่ากลัวผมจะไหม้ด้วยบางครั้งอ่ะเพราะว่าไฟเราสูงแล้วก็หม้อไฟเนี่ยจะมีใส่เนื้อแยกนะคะใครทานเนื้อก็สั่งเนื้อไปก็ได้เยอะที่สุดไงหม้อละ250บาททาน4คนได้เลยครับบางคนทานไม่หมดค่ะมันเยอะจริงๆครับคอนเซ็ปต์ร้านเราคือกินตอนเที่ยงจุกถึงค่ําเดี๋ยววันนี้คุณกัมพูคิดดีๆจะสั่งอะไรบอกมันจุกถึงค่ําเลยนะผมจะอยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าเลยก็จะเก็บไว้ในลําไส้นานๆว่างั้นเถอะโอ้ยเอาละจะไม่ย่อยเลยจะไม่ย่อยเลยเดี๋ยวเชิญไปนั่งกันก่อนได้ครับครับเดี๋ยวไปรออ่ะดูบรรยากาศร้านนี้แบบลูกค้ามาเช้ามากเลยนะเราเปิดกี่โมงอ่ะปกติเปิด9โมงถึง2ทุ่มค่ะถึง2ทุ่มนะครับ9โมงถึง2ทุ่ม9โมงถึง2ทุ่ม
โอ้โหให้นั่งทางไหนคะอันนี้คือน้องเตรียมไว้แล้วอันนี้อย่าบอกว่าเป็นโต๊ะเรานะจริงเปล่าจริงใครจะกินหมดไม่ได้ค่ะชามเขาใหญ่จังเลยอ่ะลูกค้าที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องสั่งนะคะมาดูไม่ชามเขาใหญ่อย่างนี้ป่ะไหนดูขอดูใช่ค่ะชามปกติเลยอันนี้ใหญ่ปกติเลยอันนี้ก็ชามใหญ่นะไม่ใช่ใหญ่เฉพาะของเราเนาะพี่กมูเขาสั่งใหญ่ทุกอย่างเมื่อกี้ค่ะนี่ก็ชามใหญ่แต่ใหญ่ใหญ่มากหมดไหมคะพี่คิดว่าไปหมดตั้งใจมาตั้งใจหาโอ้แต่ว่าชามใหญ่อย่างเงี้ยคุณรัชดีคุณนั่งนี่ฮะอันนี้ฉันนั่งนี่ใช่ไหมเดี๋ยวงั้นค่อยๆกินนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันไหนเนื้ออันไหนหมูไม่รู้นะวันนี้แฟนๆเข้ามาเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะมีใครอยู่ในนี้บ้างคะสวัสดีนะคะทุกท่านทักทายหน่อยทักทายหน่อยทักทายหน่อยเพราะว่าระหว่างนี้นะคะเราก็จะนั่งดูแล้วก็จะกินยังไงอ่ะเนี่ยชามเขาใหญ่เนาะเดี๋ยวผมดูราคาชามนึงชามอย่างนี้เขาคิดถ้าเป็นหม้อไฟ250ถ้าเป็นเกาเหลาชุดเติมลวกจิ้มไก่จิ้ม100ถึง120ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็คือชามใหญ่นี้60ถึง80นะคะข้าวเปล่า10บาทถ้าสั่งถั่วงอกลวกเพิ่มผักบุ้งลวกเพิ่มก็10บาทครับน้ำดื่มน้ำอัดลมก็17บาทนะคะเปิด9โมงถึง3โมงแล้วเขายังมีนี่ด้วยนะมีตีนด้วยนะเนี่ยขาไก่ตีนขาไก่หรือตีนไก่ตีนไก่ก็ได้ค่ะตีนไก่เธอเพราะว่าขาเนี่ยมันจะอยู่เหนือตีนค่ะใช่ไหมคุณสมศักดิ์ถามว่าอยู่แถวไหนคะถนนเทิดราชันซอย17นะคะโอ้อันนี้ไงที่บอกน้องเตยบอกว่าไฟเขาลุกท่วมสูงมากโอ้ทุกเร็วมันจะลุกอยู่เรื่อยๆเหรอฮะก็คือจนกว่าจะหมดเดี๋ยวนะไฟจะหมดเฮ้ยมันสูงจริงมันไหม้จากอะไรอ่ะก็คือเป็นแอลกอฮอล์ของเรานะคะก็คือแบบไฟจะสูงทำให้หม้อเดือดนะคะกินไปจะได้อรรถรสเป็นที่มาของร้านแซบแตกซิกยังไม่ได้ถามเลยไอ้คำว่าแซบแตกซิกนี่มันมาจากอะไรอ่ะแซบเนี่ยแซบค่ะแซบคือเจ้าของร้านแซบเจ้าของร้านแตกซิกก็คือหม้อไฟลุกสูงขนาดนี้เหงื่อออกแน่นอนค่ะเหงื่อออกใช่กินก๋วยเตี๋ยวไปเหงื่อก็ออกไปนี่คือแซบแตกซิกลดความอ้วนด้วยกินเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวอ้วนเพราะฉะนั้นพอเหงื่อออกมันก็จะเขาเรียกอะไรเบิร์นใช่แล้วของเราไม่เหมือนที่อื่นคือมีเต้าหู้ยี้ให้ใส่นี่คือเต้าหู้ยี้ค่ะอ๋อนี่ไงขวดเต้าหู้ยี้ใช่ค่ะเต้าหู้ยี้คือใครมาเนี่ยก็ต้องติดใจเต้าหู้ยี้เรามีคนมาขอซื้อสูตรคือวิธีปรุงต้องใส่เต้าหู้ยี้ค่ะก็คือใส่เต้าหู้ยี้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเนาะเราจะเคยแบบว่าเห็นแบบใส่โบราณคะใส่เต้าหู้ยี้กันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ใส่ไปมันก็เครื่องปรุงอื่นเครื่องปรุงอื่นเราก็ปรุงปกติเนาะใช่ค่ะแต่ลองชิมก่อนนะคะบางทีบางคนไม่ต้องปรุงแล้วก็ต้องชิมก่อนปรุงนะคะพี่กัมพูอันนี้หมูหรือเนื้ออันนี้นะคะอันนี้เป็นหมูถ้างั้นสลับอันนี้เนื้อใช่ไหมคะใช่พี่กัมพูทานเนื้อราชินีทานหมูใหญ่ขนาดเนี้ยลูกค้าเรามีบ่นบ้างไหมว่าเดี๋ยวกินไม่หมดหน้าอะไรเงี้ยบ่นค่ะบอกว่าน่าจะให้น้อยหน่อยเสียดายของเราก็แบบว่าเฮ้ยเราเป็นวัยเด็กที่แบบว่าเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านอื่นที่มันได้น้อยๆแล้วในความฝันของเราว่าเราอยากเปิดร้านแล้วอยากให้คนทานชามเดียวแล้วแบบจุกไปเลยแล้วอย่างนี้ชามเท่าไหร่คะที่พี่กำพูคนอยู่อันนี้เป็นพิเศษค่ะ80บาทอุ้ย80ก็เยอะนะเยอะต้องเตยให้เยอะมากเลยนะถ้าธรรมดาจะ60อันไหนธรรมดาธรรมดายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำมาแต่ก็น้อยกว่านี้หน่อยนึงถูกไหมฮะนิดนึงอย่างบะหมี่ก็จะน้อยกว่านี้นิดนึงเนื้อก็จะน้อยกว่านี้นิดนึงลูกชิ้นแต่80ค่อนข้างคุ้มนะถ้าเทียบว่าแบ่งกับเป็น2จาน40ก็ยังถือว่าให้เยอะมากใช่ค่ะวิชิมอีกทีสิจะมีความเผ็ดที่ปลายลิ้นด้วยนะอันนี้เรายังไม่ปรุงนะทุกชามเราใส่พริกด้วยนะคะเป็นแบบว่ากิมมิคของร้านเลยไม่ปรุงก็กลมกล่อมแล้วนะแต่ว่าอย่าเอาใจเจ้าของร้านนะคะพี่ไม่ได้เอาใจจริงๆกลัวผิดใจไม่ใช่ไม่ได้เอาใจแต่ว่าเพื่อเขาบอกว่าน้องเตยเขาบอกว่ามาร้านเขามันต้องใส่เต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้สูตรพิเศษสักช้อนนึงเอาสักไม่ถึงช้อนค่ะเดี๋ยวเค็มอ๋อเหรอฮะเอาใส่ให้มันความหอมความเข้มข้นนิดนึงเดี๋ยวโอ้มันหอมจริงๆท่านผู้ชมใช่เดี๋ยวดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวที่ใส่กดหน้ากากออกเลยมันไม่หรอใส่เต้าหู้ยี้แบบนี้นะฮะขออนุญาตปลดหน้ากากนะครับยังไงต้องขออนุญาตก่อนนะฮะคือถ้าไม่ถอดหน้ากากพี่ก็กินไม่ได้อ่ะค่ะครับผมเนาะแล้วก็แต่ผมเป็นคนชอบเผ
ผ็ดยังไงต้องปรุงหน่อยเป็นคนทานเผ็ดนะคะเป็นคนชอบเผ็ดจริงๆเขาเรียกว่าสบายปากนะคะแต่ลำบากอะไรเอ่ยเราไม่หาที่เข้าใจใจเย็นๆพี่กระมูพี่กระมูอย่าวู้วามนะคะเปิดมาแล้วเป็นยังไงบ้างน้องใบเตยคือเปิดมาตอนแรกผลตอบรับนะคะก็ดีเพราะว่าเตยด้วยความที่เป็นแม่ค้าไลฟ์สดนะคะในเพจแม่ค้าสัจตอมาก่อนเนาะควรจะรู้จักดีในวงการไลฟ์สดอะไรเงี้ยจะเป็นเจ้าแม่ชุดเซตแล้วคือเตยก็ทุ่มทุนในการจ้างรถโฆษณารถแห่ที่หมดขนาดนั้นเลยเหรอค่ะค่ะวิ่งเหรอวิ่งรอบวิ่งรอบเลยค่ะวิ่งไปทางเมืองประกาศว่ายังไงประกาศว่าเดี๋ยววันที่1 พฤศจิกายนนะคะร้านแซ่บแตกซิกจะเปิดแล้วนะใครที่มานะคะจะได้เป็นโปรโมชั่นฟรีข้าวฟรีนะฟรีทุกอย่างจ่ายแค่ค่าก๋วยเตี๋ยวคนก็แห่กันมาเต็มเลยเราได้รสชาติเราก็ไม่ได้ขี้เลรสชาติเราอร่อยเขาก็กลับมาเรื่อยๆบอกปากต่อปากคือปกติลูกค้ามาตั้งแต่เราเปิดร้านแล้วไม่ใช่เพราะว่าชุดของลิซ่าใช่ไหมไม่ใช่ลิซ่ายังไม่มาหนูมาก่อนลิซ่าตอนนั้นลิซ่ายังไม่มาใช่ค่ะคือวิธีทำการตลาดเขาน่าสนใจนะพี่กัมพูเขาใช้รถวิ่งเลยแล้วก็เขาเรียกว่าทุ่มทุนในการ PR ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราเปิดเฉยๆคือเขาไม่รู้เนาะเส้นนี้ก็ค่อนข้างเงียบค่ะเราก็ต้องให้คนเขารู้ว่าเราจะเปิดวันนี้นะหลายคนถามที่กัดนะคะที่บอกเส้นทางเงียบมันมายังไงอะถ้ามาจากวิภาวดีนะคะพอผ่านสนามบินมาเนาะไอ้นะคะขาออกใช่วิภาวดีขาออกนะคะผ่านสนามบินมาชิดซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาซอยข้างสน.ดอนเมืองพอเข้าซอยเสร็จนะคะจะเจอสะพานข้ามสะพานมาเลยข้ามสะพานเสร็จเลี้ยวขวาข้างโรงเรียนปัญญาพิทยาคมแล้วตรงมาเรื่อยๆประมาณสัก3กิโล4กิโลจะเจอร้านอยู่ที่ปากซอยค่ะปากซอยเทิดราชัน17เลยเทิดราชัน17นะคะเอาละมาดูคุณกำพูการถามทางเยอะมากใช่ก็เลยต้องให้รีบบอกไงฮะครับขอบคุณน้องใบเตยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบริการให้เข้าไปบริการลูกค้าเพราะว่าลูกค้ามาเร็วมากลูกค้าเร็วจริงๆอันนี้ตอนนี้10โมงยังไม่11โมงดีเห็นคุณแม่บอกว่าสักเที่ยงไม่มีที่นั่งก็ถึงว่าคุณแม่บอกนะ อันนี้ขออนุญาตดึงไมค์ออกได้เนาะปึ๊บผมปรุงนะคุณราชินีเดี๋ยวลองมาโลนะฮะอาโลกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตชิมลูกชิ้นก่อนสมัยเป็นเด็กนะกินเส้นก่อนแล้วก็เอาลูกชิ้นไหมทีหลังทีหลังแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมค่ะเพื่อนที่ไปด้วยมันกินมันนึกว่าเราไม่กินเฮ้ยมันนึกว่าเราไม่กินบอกไอ้กัมพูมันไม่กินลูกชิ้นเว้ยมาตักไปกินเกือบจะฆ่ากันตายเกือบไม่เหลือความเป็นตอนหลังมาผมเลยเปลี่ยนวิธีกินใหม่ครับผมกินลูกชิ้นก่อนนี่แหละลูกชิ้นก็เป็นไงนุ่มไหมอันนี้ลูกชิ้นเนื้อเอ็นหรือว่าเนื้อเป็นเนื้อเลยเป็นเนื้อใช่ไหมอร่อยดูสิคือเนื้อเขาให้เยอะมากอ่ะ80บาทรู้เลยว่าลูกชิ้นเนี่ยเป็นเนื้อแบบเด้งๆเลยนะเนื้อเด้งเลยเนื้อแน่นๆโอ้อร่อยจริงถ้าเอาไปปิ้งขายเนี่ยคงจะอร่อยมากว่าคุณต้องไปยืนกินและถ้าคุณยืนกินอ่ะถ้าผมทำยืนกินเนี่ยมันจะเหมือนคนอื่นเขาผมจะทำลูกชิ้นนอนกินกระเด็กได้เฉพาะนิ้วถ้าผมขายผมจะทำลูกชิ้นนอนกินก็ต้องแหมมันใช้พื้นที่เปลืองไหมอ่ะโอ้โหนอนไปกินไปอย่างเงี้ยไม่ยากไม่ยากอันนี้เขาใช้มือได้ใช่ไหมคะก็ลองดูรอคุณผู้ชายดูดูจะมีน้ำใจหยิบช้อนให้เขาไหมก็ตัวมันตัวใครตัวมันสนใจแต่น้องใบเตยอ่ะพี่อ่ะตอนเกิดมาก็เกิดคนตัวใครตัวมันมาแล้วครับเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้ต้องใส่คุณปรุงไหมคุณปรุงไหมอันนี้เป็นเนื้อไอ้เป็นหมูเนาะคุณจะปรุงไหมคิดว่าชิมก่อนดีกว่านะไม่คุณใส่เต้าหู้ยี้ก่อนดิเดี๋ยวชิมก่อนเป็นซิกเนเจอร์ของเขานัวแล้วนะแต่ใส่เต้าหู้ยี้นะใส่ให้หอมแล้วก็ให้ระวังเค็มอย่าใส่เยอะว้ายเยอะไปปะไม่เยอะเนาะเต้าหู้ยี้อันนี้เคล็ดลับนะเป็นแฟนใครจะเปิดร้านสังเกตเส้นของเรานี่คือเส้นเขาเป็นเส้นบะหมี่ใช่ไหมบะหมี่ให้เป็นบะหมี่ก็พี่จะสั่งใหญ่ทุกอย่างมันไม่ทันไงเตรียมให้แล้วแต่พี่เล่นคนไปแล้วอ่ะพี่กินตักใส่เส้นใหญ่ก็อ๋อนั่นไงเส้นใหญ่อันนี้พี่กินไม่เป็นไรเราสั่งเอาภาพลักษณ์ใหญ่ทุกอย่างแต่ความจริงอ่ะเราเล็กทุกอย่างความจริงมันบอกตอนนี้เฮ้ยเต้าหู้ยี้เผ็ดนะไม่กระพูรสมันเผ็ดนะก็ไม่เผ็ดนะอร่อยคนกินก่อนคนนี้กินเส้นก่อนถือว่าอร่อยนะฮะเนื้อเ
้วฝนมันนุ่มมากนี่กระดูกหมูตุ๋นนะกระดูกหมูตุ๋นพี่ดับดูเนื้อดูชิ้นเนื้อให้ท่านผู้ชมดูชิ้นเนื้อนะฮะเขาหั่นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะดูมันนุ่มอ่ะอันแบบเคี้ยวง่ายเนื้อเขาแบบว่ามันไม่เหนียวนะเอาตีนไหมเอาตีนไหมเอาตีนเลยเหรออ๋อพี่ดาบเขาไม่ได้พูดเพราะว่าโมโหที่ตัวเองต้องถ่ายแต่ว่านี่มันคือตีนจริงฮะเนี่ยตีนไก่โอ้โหตีนลอยมาเลยโอ้ขออนุญาตนะครับผมใช้ตะเกียบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เออเลยค่ะหมดเรื่องกันแล้วเป็นไงโอ้โหโดนตีนเต็มปากเลยนุ่มมากโดนตีนแล้วสิวขึ้นเลยนุ่มมากนี่อะไรที่ไม่ได้กินอีกไอ้หม้อไฟอ่ะนี่ไงเป็นก้อนขอช้อนหน่อยขอช้อนหน่อยมือไม่ว่างเอาอะไรเหยียบมาก็ได้ค่ะหม้อไฟนี่เป็นเนื้อหรือเป็นหมูไม่รู้ไม่แน่ว่าไหนเนื้อหรือหมูโอ้ยถ้าเป็นเนื้อพี่กระมูต้องชิมแล้วแหละแหมแล้วชนีก็แหมไม่กินเนื้อก็มีหมูเนื้ออันนี้หมูนะเนื้ออันนี้เนื้ออันนี้หมูค่ะอ๋อคุณแยกไม่ออกเลยว่าไม่แยกไม่ออกค่ะเดี๋ยวนะดูระวังลวกปากฮะมันจะลวกปากใช่ไหมมันจะร้อนอยู่ตลอดดูน้ำจิ้มเขานะคะนี่ค่ะนี่น้ำจิ้มเขาต้องกินกับน้ำจิ้มเอ็นมันจะเอ็นนี่มันเนื้อป่าวะไม่รู้หกเนี่ยไหนไม่รู้ไม่ผิดอ๋อนี่กระดูกเนี่ยหมูอ๋อคุณถามผมสิคุณรัชนีผมผู้เชี่ยวชาญมันเหมือนเป็นส่วนที่ติดกระดูกอ่ะเอ็นเนี่ยอันเนี้ยเนื้อเอ็นหมูอันเนี้ยเนื้อเนี่ยท่านผู้ชมครับเวลากินลูกชิ้นนะฮะถ้าเราไปกินลูกชิ้นที่แบบว่าจิ้มน้ำจิ้มนะวันก่อนผมไปกินละที่บุรีรัมย์อ่ะอย่างเงี้ยแล้วยืนกินโหมีเด็กคนหนึ่งเด็กบุรีรัมย์มั้ยเออเด็กบุรีรัมย์อ่ะเป็นไงเดินมาปุ๊บเลยพี่ระวังโดนตีนโอ้โหพูดอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหผมเก๋าอ่ะผมจี๊ดเลยนะจี๊ดมั้ยจี๊ดเลยผมระดับไหนเออเก๋าขนาดนี้ยังโดนเด็กว่าเก๋าหรือเก๋าเก๋าค่ะเก๋านี่เป็นโรคแล้วมาบอกพี่ระวังโดนตีนผมก็บอกเฮ้ยน้องไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงเออน้องก็พูดกลับมาเลยว่าหมายถึงว่าน้ำจิ้มมันจะโดนตีนระวังอ๋อแล้วไปแม่เพชรเอกสารหลังมีรับฮะอ๋อเอกสารอะไรเอกสารงานลูกค้าโอ้ยจะหมดเวลายังอืออ้าวเดี๋ยวช่วยทำมากินหน่อยคืออย่างนี้คุณผู้ชมอ่ะคุณบอกเป็นเรื่องดีๆมาบอกอ่ะเพราะว่าสมัยเนี้ยตอนเนี้ยเอาตอนนี้เลยนะหน้าฝนฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันนะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเขาก็เลยมีความห่วงใยในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในฤดูฝนทุกปีนะคะ1ละลม2ฝนฟ้าคะนองแล้วก็เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าเกิดอันตรายบ่อยมากเพราะฉะนั้นเขาก็มีคำแนะนำนะคะว่าในฤดูฝนแบบเนี้ยควรใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือถ้าเกิดฝนฟ้าคะนองเนี่ยไม่ควรให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเนี่ยเปียกน้ำเอาเข้าร่มนะคะและถ้าจะเอามาใช้งานต้องเช็ดให้แห้งถ้ามันเปียกต้องเช็ดให้แห้งหรือว่าไปพึ่งให้มันแห้งเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยกระแสไฟฟ้าอาจจะลัดวงจรภายในของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สองถ้าร่างกายเราเปียกอย่าไปแตะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะอาจจะมีไฟฟ้ามันรั่วได้เพราะว่าเวลาตัวเราเปียกอะความต้านทานของผิวที่เปียกอะค่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นมันจะดูดผ่านร่างกายเราได้ครับ3บ้านท่านควรติดตั้งสายดินนะควรติดตั้งสายดินนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าตอนตัวเปียกเนี่ยนะคะสายดินจะช่วยได้เอาอย่างเช่นเครื่องอะไรนะทำน้ำอุ่นอะบางคนแบบโอ้ยเย็นจังเลยไม่อุ่นเลยตัวเปียกแล้วแต่ไปเนี้ยสายดินจะช่วยได้เท่านั้นยังไม่พอควรจะติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟไว้ด้วยสายดินแล้วยังไม่พอนะบางทีนะ uh-huh. อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าตัดสัญญาณไฟอ่ะในบ้านอ่ะ
ควรจะมีนะคะเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วเสริมการทำงานกับสายดินได้และข้อ4ก็คือตรวจสอบแนวต้นไม้ที่อยู่แนวเสาไฟฟ้าด้วยนะคะว่าต้นไม้เนี่ยมันใกล้ไหมใกล้สายไฟใกล้เสาไฟไหมถ้าลมพัดแรงเนี่ยมันมีโอกาสพัดไปโดนไหมนะคะถ้าพัดไปโดนเนี่ยต้องตัดนะคะแต่อย่าไปตัดเองค่ะควรจะแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ในพื้นที่ให้เขามาช่วยและเราควรให้ความร่วมมือให้ความอำนวยความสะดวกกับเขานะคะให้รถเขาเข้ามาจอดให้กั้นทางอะไรให้นะคะเขาจะได้ทำให้เราได้ไม่ควรตัดเองเด็ดขาดเพราะว่าท่านอาจจะโดนไฟฟ้าดูดได้นะคะและสุดท้ายก็คือถ้าพบกิ่งไม้ไปหักโค่นหรือว่าไปทับกับสายไฟฟ้าแรงสูงอย่าไปเข้าใกล้นะคะไม่ใช่ว่าไปมุงดูค่ะไม่ได้ต้องแจ้ง PEAให้เขาทราบแล้วเขาจะมาแก้ไขให้นะคะและถ้าหากพบอุปกรณ์หรือว่าระบบจำหน่ายไฟชำรุดก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของ PEA ใกล้บ้านให้มาแก้ไขทันทีนะคะจดไว้เลยค่ะหมายเลขสายด่วน1129นะคะเป็น PEA Contact Center ค่ะนะคะแล้วก็สามารถสอบถามการใช้ไฟเอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อันตรายไหมได้ไหมนะคะก็เบอร์นี้เหมือนกัน1129หรือจะโหลดแอปพลิเคชันมาไว้ที่มือถือของเราก็ได้นะคะแอปพลิเคชันก็คือ PEA Smart Plus ค่ะภาษาอังกฤษนะคะ PEA Smart ที่แปลว่าฉลาดนะคะแล้วก็ Plus นะคะขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆและเป็นห่วงชาวบ้านด้วยค่ะเอาช่วงนี้มีเวลาสักเล็กน้อยนะครับค่ะผมจะพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะฮะเมื่อวานเนี้ยมีข่าวบอกว่ารัฐบาลจะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินเออจริงไหมจริงไหมจริงไหมใช้กฎหมายพรบควบคุมโรคติดต่อนะครับแทนตอนนี้การนำเสนอข้อมูลไปมันก็ค่อนข้างสับสนจนกระทั่งทางทีมโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาบอกว่าจริงๆพรก.ฉุกเฉินเนี่ยรัฐบาลไม่ได้มีมติอะไรเลยคือความหมายคืออย่างนี้ครับพรก.ฉุกเฉินเนี่ยเขาจะมีอายุของเขาเป็นระยะว่าจะต่อไม่ต่อคืองวดที่แล้วเนี่ยพรก.ฉุกเฉินที่เราใช้เนี่ยนะครับโคเฟิงเคอร์ฟิวเนี่ยนะต่อหนึ่งวันไหนฮะ3ทุ่มอะไรเนี่ย uh-huh. มันจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนสมมติว่ารัฐบาลไม่มีมติต่อเลยหมายความว่ามันหมดไปโดยสภาพนะคือไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าอายุพรก.ฉุกเฉินมันจะมีเป็นช่วงๆพอใกล้จะหมดเขาก็ต่อเขาหมดต่อคุณรัชนีรู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยใช้พรก.ฉุกเฉินมากี่เดือนแล้วโอ้ยเกือบปีแล้วนะเก้าเดือนกว่าเกือบปีแล้วนะใช้มาค่อนข้างจะยาวนานตอนนี้ดูแนวโน้มเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินดูจากอะไรหมายความว่าหมด31กันยา30กันยาแล้วก็จะปึ้งกลับมาปกติเลยก็น่าจะหมดอัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่านี่เป็นคาดการณ์คาดการณ์นะก็ไม่แน่ว่าเดี๋ยวประชุมครม.อังคารหน้าต่ออังคารสุดท้ายไปได้อังคารสุดท้ายใช่ไหมอังคารหน้าแต่ว่าพรบ.ควบคุมโรคติดต่อเนี่ยเขามีมติออกมามีการแก้ไขมีการแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขพรก.แก้ไขไอ้พรบ.เนี่ยนะส่วนไหนพรก.ก็คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์นะครับเหมือนไม่ให้โดนดำเนินคดีนะครับแต่ว่าไม่รวมกับฝ่ายการเมืองหรือว่าผู้บริหารอะไรนะแต่ว่าเฉพาะแพทย์บุคลากรเหมือนกับให้อำนาจมากขึ้นจากการควบคุมโรคอ่ะพูดง่ายๆนอกเหนือจากถ้าไม่ใช้พรก.ฉุกเฉินแล้วอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นพรก.นะฮะเพราะฉะนั้นพรก.ฉุกเฉินเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีมติต่อก็คือหมดนะครับในช่วงวันที่30กันยาแล้วสบค.ยุบไหมก็สบค.เกิดตามพรก.ฉุกเฉินถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีพรก.ฉุกเฉินแล้วมันก็โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปมีมติว่ายุบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันอยู่ในพรก.ฉบับนั้นอยู่แล้วพี่หน้าล่ะนะฮะสื่อถึงออกไปบอกว่าจะหมดสภาพจะยุบอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับพรก.ฉุกเฉินว่าต่อไม่ต่อหมดเวลาแล้วใช่ไหมอ่ะหมดเวลาแล้วฮะโอ้โหเป็นแฟนมีอยู่เรื่องนึงที่แบบพูดไม่ทันแล้วไว้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาสยบข่าวกระแสความขัดแย้งนะกับบิ๊กตู่พูดคำว่าอะไรรู้ไหมข่าวที่ออกมายุให้ทะเลาะกันทั้งนั้นแล้วก็มีคำพูดบอกว่าตายเท่านั้นถึงจะทำให้เราน่ะเลิกรักกันได้3คม3ปอ
3ปอต้องตายจากกันเท่านั้นถึงจะเลิกรักกันก็แปลว่ารักกันจนตายหวานไม่ใช่เล่นนะฮะหวานไม่ใช่เล่นเนี่ยผมเห็นคุณวาสนานานร่วมนะเข้ามาทักทายแฟนคลับหน่อยนะคะสวัสดีค่ะน้องมันคุณรุจรินสวัสดีค่ะพี่เงาเดือนพี่อะนะคะสวัสดีพี่แอมมี่นะคะสวัสดีพี่สัสิมาค่ะพิธีกรน่ารักถึงมีผู้ติดตามมากขอบพระคุณนะคะครับที่ปล่อยนะคะแม่ค้าให้เยอะจริงๆค่ะสักประมาณเที่ยงโต๊ะจะแบบไม่มีที่นั่งเลยนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนใครอยากจะมาก่อนสักนิดหน่อยจะเป็นการดีนะคะต้องเข้าอร่อยจริงฮะคุณพิมพ์ปากาคุณพวงรักสวัสดีนะคะคุณมีค่ากว่าหาใหม่นะคะอร่อยสดมากจ้าร้านนี้แม้ว่าเคยมากินแล้วแล้วก็พี่เอกชัยนะคะบอกว่าขอบคุณคุณรัชนีนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารขอบคุณเช่นกันค่ะที่ติดตามนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะพี่อํานวยที่นี่ก็มืดครึ้มช่วงนี้ฝนน่าจะลึกช่วงสุดท้ายของฤดูพี่พิมพ์ปากกาบอกที่รังสิตคลอง1นะคะไม่ต้องติดตั้งทำน้ำอุ่นเลยเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมหมดเวลาแล้วเลยมาแล้วนิดนึงขอให้เจริญอาหารทุกคนนะครับสวัสดีค่ะเฮ้ยแต่กินหมดนะเนี่ยกินหมดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่หมด